ความคืบหน้าวัคซีนไทยทำต่อสู้กับโควิด1 9กันบ้างน,นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีฮะณขณะน,นี้วัคซีนไทยทำกําลังเข้าสู่การทดลองในมนุษย์เฟสแรกในเดือนหน้ามีนาคมแล้วปรากฏว่าอาสาสมัครกลุ่มแรกที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหลังจากองค์การเพศศัลกรรมร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร,ร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันแพทย์ครับ ร่วมกันพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดเชื้อตายที่พักอยู่ในไข่ไก่ประสบความสำเร็จในการทดลองในสัตว์ทดลองโดยมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและมีความปลอดภัยจึงมีความพร้อมที่จะเดินหน้าทดลองในมนุษย์ระยะที่1ในเดือนมีนาคมนี้แล้วครับซึ่งจะเริ่มทดลองเฟสแรกกับอาสาสมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนล่าสุดครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติคุณหมอนครเพรมศรีบอกว่า ได้ข้อสรุปการทดสอบวัคซีนโควิดเฟสหนึ่งในมนุษย์แล้วโดยจะคัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อทดสอบถึงความปลอดภัยและผลข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีนด้วยหลังจากที่ผลทดสอบออกมาแล้วก็จะดําเนินการเฟสสองต่อไปซึ่งก็ต้องมีการเลือกพื้นที่ทดลองอีกครั้งโดยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสูงเช่นสมุทรสาครหรือจัองหวัดอื่นๆแล้วหากการทดลองวัคซีนเชื้อตายขององค์การเภสัชกรรม ผ่านการทดลองในมนุษย์จนครบทั้ง3ระยะก็จะยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยาหรืออยอในปี2565และจะสามารถผลิตได้25-30ล้านโดสต่ตอปีแล้วหากพบว่าได้ผลดีเชื่อว่าอาจจะมีการขยายกำลังการผลิตมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพี <S <S ยงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ